สวัสดีครับไปคุ้มกับมาครับในครัวบ้านส่วนทวีชาแนลก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมาออกให้นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคลิปหน้าอยากให้ทำเมนูอะไรครับหรืออยากสอบถามปัญหาต่างๆนะครับหรืออยากพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถเข้ามาที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านส่วนทวีแล้วก็คอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคำถามเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนเลยนะครับนะอันแรกก็ผมเนี่ยจะให้ความสำคัญกับตัวพวกไส้เป็นพิเศษนะครับวันนี้ผมจะใส่เป็นตัวกุนเชียงนะครับซึ่งกุนเชียงวันนี้เนี่ยผมเลือกใช้เป็นกุนเชียงหมูพันสุกนะครับกุนเชียงหมูคุณภาพดีนะครับบอกได้เลยว่ากุนเชียงพันสุกเนี่ยคือแบบเนื้อแดงเยอะมากนะครับมันน้อยนะครับหวานน้อยนะครับรสชาติอร่อยกลมกล่อมนะครับที่สำคัญเนี่ยสะอาดนะครับนี่สังเกตดูได้เลยนะครับนะมีแต่เนื้อแดงนะครับแทบจะไม่มีมันเลยนะครับนะแล้วก็สีแดงเนี่ยเป็นสีแดงจากธรรมชาตินะครับไม่ได้ใส่สีแล้วก็ไม่ได้ใส่ดินประสิวนะครับนะนี่ก็ลองไปหาซื้อมาใช้ดูนะครับกุนเชียงพันสุกวันนี้เนี่ยผมก็แค่นำไปต้มนะครับแล้วก็มาหั่นเป็นแท่งๆนะครับแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วในกุนเชียงพันสุกก็สามารถนำไปทอดหรือว่านำไปทำเป็นเมนูข้าวผัดหรือว่าเมนูอื่นๆได้อีกมากมายนะครับนะแต่วันนี้ผมมาประยุกต์นะครับกินกับตัวผักต่างๆนะครับเพิ่มคุณค่าทางอาหารแล้วก็ความอร่อยนะครับถัดมาก็จะเป็นหมูยอนะครับแล้วก็ไข่เส้นนะครับผักวันนี้นะครับผมเลือกใช้ใบสะระแหน่นะครับใบโหระพานะครับผักชีต้นหอมนะครับผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็จะเป็นตัวผักกาดหอมนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นแครอทนะครับตัวนี้ก็หั่นเป็นเส้นๆนะครับนะเพื่อเพิ่มสีสันให้มันสวยงามน่ารับประทานนะครับอีกตัวนึงนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นนี่แผ่นแป้งปอเปี๊ยะเวียดนามนะครับแบบนี้นะครับนะเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยนะหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะครับนะหรือว่าใครจะใช้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับที่เป็นเส้นใหญ่นะครับแบบไม่ตัดนะครับแต่ว่าถ้าจะใช้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบนั้นเนี่ยก็ต้องนำไปนึ่งก่อนนะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับก่อนที่จะนำมาห่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการห่อกันก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยวิธีการทำน้ำจิ้มนะครับก็เริ่มจากนำแผ่นแป้งปอเปี๊ยะนะครับมาชุบน้ำนะครับชุบน้ำสะอาดๆนะครับคือเป็นน้ำกินเลยนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่ผ่านความร้อนแล้วจากนั้นก็นำผักมาวางนะครับระหว่างรอที่เขาแบบแผ่นนิ่มนะครับเดี๋ยวเขาจะค่อยๆนิ่มเองนะผมก็จะใส่พวกต้นหอมนะครับผักชีต่างๆนะครับหรือว่าผักเนี่ยก็เปลี่ยนได้ตามความชอบนะครับชอบผักอะไรก็ใส่อันนั้นนะครับใส่มากใส่น้อยอันนี้ก็แล้วแต่เราด้วยนะครับว่าชอบมากชอบน้อยนะผักกาดหอมนะครับแล้วก็แครอทนะครับไข่เส้นนะครับหมูยอนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นกุนเชียงนะครับกุนเชียงพันสุกนะแล้วก็ใบโหระพานะครับใส่ตามความชอบนะครับชอบมากชอบน้อยชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็ปรับเปลี่ยนเอาเนาะใบมิ้นท์นะครับหรือใบสะระแหน่นั่นเองใส่ไปนิดหน่อยแบบว่าให้มันมีความสดชื่นนะครับจากนั้นเราก็ห่อนะครับเราห่อนะครับเราก็รวบๆเขาหน่อยพอเวลาม้วนเราก็บีบๆเขานิดนึงให้แบบว่าเหมือนไส้มันแน่นนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราก็ไปใส่จานไว้ก่อนรอตัดนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มต่อนะครับในนี้นะครับผมก็จะใส่เป็นใบโหระพานะครับ20ใบนะครับใบมิ้นประมาณ20ใบนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าประมาณ3เม็ดนะครับแล้วก็พริกเขียวนี้นะครับพริกจินดาเขียวนะครับประมาณ20เม็ดรากผักชีรากเล็กๆ2รากนะครับอัตราส่วนเนี่ยปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบนะครับแต่ส่วนตัวก็
จะชอบประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบเผ็ดเติมพริกจินดาเขียวลงไปได้นะครับจากนั้นผมจะใส่เกลือลงไปนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับประมาณ5ช้อนชานะครับน้ำส้มสายชูนะครับสิบห้าช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นนะครับผมจะใส่เป็นน้ำเย็นนะครับห้าช้อนโต๊ะนะครับสูตรนี้ไม่ต้องเอาไปตั้งไฟนะครับแค่ใช้น้ำสะอาดนะครับแล้วก็นี่ก็นำไปปั่นได้เลยนะครับหลังจากปั่นเสร็จนะครับก็จะได้น้ำจิ้มเขียวๆแบบนี้นะครับเห็นไหมน่ากินมากๆนะครับรสชาติปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบนะครับก็เติมน้ำตาลอีกนิดนึงเพื่อให้มันหวานขึ้นหรือว่าจะเติมเค็มอีกก็ได้ครับแต่อันเนี้ยรสชาติมันจะให้ความเปรี้ยวนะครับหวานแล้วก็เค็มนิดๆนะครับนะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยหอมมากๆนะครับแล้วก็สีสวยมากๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับบอกว่าง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับตอนนี้ใช้มือเลยนะครับเห็นไหมถ้าเราห่อแน่นนะครับหยิบมาไส้มันจะไม่ร่วงนะเห็นไหมก็จิ้มน้ำจิ้มเลยนะครับใครจะตักราดก็ได้นะอร่อยมากความหอมหอมของผักนะครับความกรุบกรอบแล้วก็เฟรชของผักนะครับยิ่งกัดไปโดนหมูยอกุนเชียงพันสุกที่มีความหนึบหนึบแล้วก็มีความหวานหวานเนี่ยจิ้มกับน้ำจิ้มตัวนี้นะครับที่มีความหอมแล้วก็ความเปรี้ยวเนี่ยลงตัวมากมากนะครับกินรวมกันแล้วมันจะค่อนข้างกลมกล่อมนะครับหากใครไม่กินน้ำจิ้มเนี่ยก็กินเปล่าๆแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีรสชาติในตัวของมันอยู่แล้วจากความเค็มๆของหมูยอความหวานหวานนะครับแล้วก็อร่อยๆของกุนเชียงพันสุกนะครับกินเปล่าๆก็คืออร่อยละแต่ถ้าจะให้ดีทำแนะนำกินกับน้ำจิ้มหลายๆคนคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมน้ำจิ้มไม่ใส่กระเทียมนะครับน้ำจิ้มสูตรนี้เนี่ยจะไม่ใส่กระเทียมนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกินมันจะแบบกลบความเฟรชของตัวใบสารแหน่แล้วก็ใบโหระพาไปหมดนะครับทำให้กลิ่นมันไม่หอมนะครับนะก็เป็นอีกเมนูนึงที่ทำง่ายมากๆนะครับยังไงก็ลองไปทำกินดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ